ใครเป็นอะไรแต่กูไม่เข้าใจมึงอะฮะไม่เข้าใจมึงว่าทำไมมึงต้องถึงทรมานหัวใจกูนักกูไม่ฆ่ามึงมึงกำลังเล่าอ้อนวอนให้กูฆ่ามึงจนได้กูรู้ว่ามึงต้องการให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ชนรุ่นหลังรู้ว่ามึงต้องการให้เขาเห็นตัวอย่างที่ดีของความจงรักภักดีที่มึงมีต่อกูแต่ก็รู้อยู่แก่ใจของกูว่าเมื่อกูเสียมึงไปแล้วกูคงเสียใจไปจนตลอดชีวิตเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วพระเจ้าครับราชบังสันทหารราชบังสันมึงจงเร่งสร้างศาลเพียงตาขึ้นที่โคนตะเคียนสามต้นนี้แล้วเอาตัวพันท้ายนรสิงห์ไปประหารข้าพุทธเจ้าไอ้สินขอกราบถวายบังคมลาพระเจ้าครับไปเถอะไอ้สินพันท้ายนรสิงห์ของกูขอจงทรงพระเจริญเถิดพระเจ้าค่ะThank you.
ไอ้ศิลป์นะในชีวิตของกูคงจะหาคนที่ดีอย่างมึงไม่ได้อีกแล้วคนที่ยอมตายเพื่อกูยอมตายเพื่อให้พวกพ้องอยู่รอดไอ้ศิลป์นะมึงบังคับให้กูต้องฆ่ามึงแท้ๆพี่สินจ๋านวลทำงานสำเร็จแล้วจ้าพี่สินชัยให้หม่อมฉันไปพบพระพิชัยตอนนี้ทุกคนเข้าใจในพระองค์แล้วเพคะพระพิชัยกับพวกก็มารอรับโทษแล้วเพคะขอบใจมึงมากอีนวลทุกคนไม่ผิดไอ้ศิลป์มันขอกูไว้แล้วแล้วพี่ศิลป์ล่ะเพคะท่านเจ้าคุณพระวิจิตรพี่ศิลป์ของนวลล่ะพี่ศิลป์ของนวลล่ะคะพี่ศิลป์พี่ศิลป์พี่ศิลป์ล่ะเพคะพี่ศิลป์ล่ะเพคะมึงมาสายเกินไปแล้วอีดูฮะ
นี่นะที่พี่กินได้สินจ๋าหนูจะอยู่กับใครลูกล่ะลูกของเราล่ะจ๊ะอีนวลนะมึงจงภูมิใจเถอะที่มึงเกิดมาแล้วมึงได้ผัวอย่างไอ้สิงเนี่ยไอ้สิงกูขอให้วิญญาณของมึงจงสิงสถิตเป็นเทพเจ้าแห่งความสัตย์ซื่ออยู่ที่นี่ขอให้ร่างของมึงจงเป็นอนุสาวรีย์แห่งเกียรติวินัยขอให้หัวของมึงจงเป็นพยานแห่งความกตัญญูแล้วกูขอให้เลือดของมึงจงเป็นเครื่องหมายแห่งความเสียสละเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่ชนรุ่นหลังสืบไปขอให้ชื่อพันท้ายนรสิงห์จงเป็นอมตะชั่วนิรันดร์พี่เสท่านผู้ชมที่เคารพครับแม้ละครเรื่องพันท้ายนรสิงห์จะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่และเป็นอมตะในตำนานการแสดงละครของไทยแต่โรงละครศาลาเฉลิมไทยหรือโรงภาพยนตร์เฉลิมไทยก็คืออาคารสถานที่ซึ่งในที่สุดย่อมมีวันสิ้นสุดลงได้และไม่อาจเป็นอมตะเหมือนกับละครเรื่องนี้บัดนี้การแสดงละครเรื่องพันท้ายนรสิงห์ได้สิ้นสุดลงแล้วนั่นหมายความว่าเป็นเวลาสุดท้ายของศาลาเฉลิมไทยถือได้ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติการแสดงละครของไทยอีกวาระหนึ่งที่ศิลปินมากหน้าหลายตาซึ่งหลายคนได้เริ่มความเป็นศิลปินณเวทีแห่งนี้ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดแสดงละครอันยิ่งใหญ่เรื่องพันท้ายนรสิงห์เป็นครั้งสุดท้ายณเวทีแห่งนี้ณสถานที่แห่งนี้ซึ่งได้รับใช้ให้ความบันเทิงแก่ประชาชนมาเป็นเวลาประมาณ40ปีและได้ร่วมมือร่วมใจกันเสียสละจัดการแสดงเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ยอดเงินบริจาคขณะนี้ประมาณ4ล้านบาทเศษร่วมกับบัตรค่าชมละครอีกประมาณ1ล้านบาทเศษรวมทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ5ล้านบาทเศษซึ่งจะได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีต่อไปคณะกรรมการจัดการแสดงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยและใครขอเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ภูมิใจเถิดครับว่าบัดนี้ท่านได้อยู่ร่วมในเวลาสุดท้ายของโรงภาพยนตร์แห่งนี้ได้มีส่วนร่วมสมทบทุนบริจาคเพื่อการกุศลถือได้ว่าท่านได้ทั้งความบันเทิงและอาจจะระคนด้วยความเศร้าเพราะมีเสียงสะอึกสะอื้นแซมมาเป็นระยะระยะได้บุญกุศลและที่สำคัญคือได้ความประทับใจขอเชิญท่านทั้งหลายอยู่กับเราจนถึงช่วงเวลาสุดท้ายของการแสดงซึ่งต่อไปนี้จะได้เรียนเชิญบรรดาศิลปินผู้แสดงและผู้เกี่ยวข้องกับการแสดงละครเรื่องพันท้ายนรสิงห์พบกับท่านผู้ชมเมื่อจบแล้วขอเชิญทุกท่าน
ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีให้กระหึ่มกึกก้องโรงภาพยนตร์แห่งนี้เพื่อรักษานาทีแห่งความประทับใจนี้ไว้ชั่วกาลนานชาวบ้านชายหญิงจากกลุ่มนักแสดงอิสระและนักพากย์พร้อมทั้งคณะผู้แสดงเป็นทหารชุดกลองยาวจากกรมศิลปากรและนักแสดงวัยรุ่นชุดแม่สีศิลปินและตลกรุ่นอาวุโสพร้อมด้วยนักแสดงกิตติมศักดิ์จากกลุ่มแม่บ้านทหารประกอบเอกโดยศิลปินนักแสดงอาวุโสและกลุ่มนักร้องมีชื่อในอดีตของวงการแสดงพระเจ้าเสือโดยพิสารอัครเสนีพันท้ายนรสิงห์โดยสรัญญูวงกระจ่างและนวลโดยนาฏยาแดงบุงหาพร้อมด้วยสุรัตนาข้องตระกูลผู้บรรยายประกอบละครรองเขามูลคดีผู้กำกับบทบุญศักดิ์ดวงดาราและจิตตินดิษยนิยมผู้กำกับเวทีนินาศช่ำชองยุทธและประเสริฐกมลวาทินผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงพลเรือโทโรจน์หงประสิทธิ์และฉลวยศรีรัตนาผู้กำกับการแสดง
กันซีนาคประภาสิมะเสถียรประธานคณะกรรมการฝ่ายหารายได้และผู้แทนประธานคณะกรรมการจัดการแสดงคุณสรัสนันท์เรืองตระกูลผู้ประพันธ์เพลงสง่าอารัมภีร์และขอเชิญวาทยากรผู้ควบคุมวงสามเหล่าทัพผู้เรียบเรียงบทละครสุวัฒน์วรดิลกหรือระพีพรผู้ทรงนิพนธ์เรื่องพันท้ายนรสิงห์และองค์ที่ปรึกษาการแสดงพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลท่านผู้ชมที่เคารพครับเมื่อพ.ศ. 2481ประมาณ10ปีก่อนที่จะมีการเปิดการแสดงณโรงละครศาลาเฉลิมไทยได้มีการเปิดอาคารตลอด2แนวถนนราชดำเนินนั่นคือเหตุการณ์เมื่อประมาณ50ปีเศษมาแล้วซึ่งหลังจากนั้นอีก10ปีต่อมาจึงได้มีการจัดการแสดงณอาคารส่วนหนึ่งของอาคารราชดำเนินนั่นก็คือโรงละครศาลาเฉลิมไทยแห่งนี้เมื่อ50ปีเศษที่ผ่านมาในพิธีเปิดอาคารตลอด2แนวถนนราชดำเนินนั้นได้มีผู้อยู่ในเหตุการณ์เป็นจำนวนมากและท่านผู้มีเกียรติท่านหนึ่งซึ่งได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ร่วมพิธีเปิดอาคารตลอด2แนวถนนราชดำเนินเมื่อ50ปีมาแล้วด้วยบัดนี้ท่านผู้นั้นได้กรุณามาให้กำลังใจและร่วมรับรู้การอวสานของการแสดงละครเรื่องนี้ณโรงภาพยนตร์แห่งนี้ด้วยทั้งท่านได้กรุณามีน้ำใจที่จะมอบดอกไม้แก่ตัวแทนผู้แสดงและศิลปินทั้งหลายซึ่งพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลจะทรงรับแทนบรรดาคณะผู้แสดงและศิลปินท่านผู้ที่จะขึ้นมอบช่อดอกไม้แก่คณะผู้แสดงคือมอมกอบแก้วอาภากรณ อยุธยาก็ออกอาวุธไปก็คงจะเดือดร้อนฮะปีเตอร์นะฮะจิตใจจะสู้เราเหรอฮะนี่แหละครับผิดกติกาไหมครับไม่ผิดนะกรรมการ
การให้ต่อยไปได้เตือนไหมครับเตือนนิดหน่อยไม่เตือนไม่เตือนนะฮะครับกฎของคณะกรรมการบริหารของที่นี่ครับเหมือนกันครับเขาบอกแล้วว่าห้ามใช้ศอกแล้วก็ห้ามล้มก่อตีเข่าครับเดี๋ยวดูประเสริฐจะมีวิธียังไงที่จะประเด็ดศึกให้ได้หมอนี่มันทนดีเหมือนกันเหนียวแน่นครับประเสริฐของเราก็คงจะใช้แข้งซ้ายที่ถนัดอยู่ออกแข้งซ้ายไปนะฮะเตะทั้งแข้งเลยครับพวกนี้สวยนะฮะครับปีเตอร์การนี่ฮะไม่คึกเหมือนยกแรกๆแล้วครับ